ไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับท่านวิทยากรที่มาร่วมชุมนุมกันวันนี้ด้วยนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงของนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยรายการเข็มทิศประเทศไทยตอนครบรอบ11ปีการรัฐประหาร19กันยาเหลียวหลังและแลหน้ากันครับวันนี้ผมจะเริ่มจากการเลี้ยวหลังไปถึงเหตุการณ์ช่วง19กันยา2549ครับโดยที่11ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะผมจะขอถอยไปอีกสัก3เดือนครับคือเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ผมเคยพูดในหลายๆท่านแล้วดูนักวิทยากรต่างๆเหมือนแผ่นเสียงตกรอบแต่วันนี้ผมก็ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งครับวันที่9มิถุนายน49เนี่ยตรงกับวันจัดงานเฉลิมฉลองร.9ครบครองราชครบ60ปีแล้วก็มีการเฮเรือเพื่ออวดโชว์ผู้นำต่างประเทศที่มาร่วมงานในวันนั้นซึ่งมีอยู่มากมายประธานาธิบดีบุคคลระดับมหาอำนาจมาหมดครับผมก็นั่งชมการแห่เฮเรืออยู่ที่หอประชุมกองทัพเรือตรงนั้นนะครับที่เรียกว่ากรมอู่ทหารเรือเก่า3ชั่วโมงบังเอิญว่าผมนั่งติดกับองคมนตรีคือดร.เกษมวัฒนชัยได้คุยกัน3ชั่วโมงเนี่ยก็สรุปความทำให้ผมต้องย้อนหลังกลับไปก็เพราะจะบอกให้ผู้คนทุกคนทราบว่าดร.เกษมเนี่ยครับได้พูดกับผมนะในวันที่9มิถุนายนย้ำให้ผมฟังซึ่งผมขออนุญาตย้อนกลับไปให้ทุกคนได้รับทราบด้วยกันนะครับว่าท่านได้เปรยกับผมว่าบ้านเมืองขณะเนี้ยนักการเมืองมีการคอร์รัปชันกินโกงโกงบ้านโกงเมืองและทำให้การเมืองนั้นกัดกร่อนความก้าวหน้าของประเทศไทยนักการเมืองส่วนใหญ่ที่มาก็เป็นเผด็จการทางรัฐสภาเพราะว่าซื้อเสียงเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านเสนอว่าเราควรจำเป็นอย่างยิ่งในฐานะตอนนั้นผมเป็นปลัดกระทรวงนะฮะเป็นข้าราชการประจำกระทรวงยุติธรรมท่านบอกว่าเราควรจะจัดระบบการปกครองเสียใหม่ทั้งหมดเลยโดยหวังว่าถ้าจะต้องปิดประเทศสัก5ปีก็ต้องยอมละทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้จัดระบบการปกครองใหม่ยกเลิกระบบการปกครองที่เละเทะอยู่ปัจจุบันในปี49นั้นออกซะนะฮะฟังนะไม่ใช่ผมนะเขาพูดให้ฟังดร.เกษมมีความสกปรกในการซื้อเสียงเข้ามาเป็นเผด็จการเสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วก็ผมฟังแล้วก็ผมก็เฉยๆครับรู้สึกว่าเอ๊ะคนระดับดร.นะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปัจจุบันขณะที่พูดเป็นองคมนตรีพูดจาแบบไม่เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยเลยผมฟังแล้วก็คิดว่าประเทศไทยถ้าเป็นไปตามดร.เกษมวัฒนชัยพูดแล้วก็มันคงเป็นกรรมของประเทศไทยถ้าหากมีการปิดประเทศแบบพม่าไม่มีรัฐสภาแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งเพื่อจะจัดระบบระเบียบใหม่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเปิดประเทศภายหลังการลงทุนต่างๆของประเทศต่างๆที่จะเข้ามาลงทุนกับเราเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดไม่ให้รูปหน้าปะจมูกไม่ให้มากินใต้โต๊ะโดยการที่เหมือนกับว่าทำปลั๊กเอาไว้4มุมเมืองของประเทศไทยแล้วก็จัดเป็นระบบเส้นสายที่ดีให้คนที่เข้ามาลงทุนนั้นเข้ามาติดต่อเสียบปลั๊กมุมทั้ง4นั้นได้อย่างสะดวกง่ายดายนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านได้พูดให้พวกผมฟังโดยที่ผมฟังแล้วเนี่ยผมหมดศรัทธาความเชื่อถือของคนอย่างดร.เกษมวัฒนชัยครับ3ชั่วโมงนะผมไม่ตอบสักคำหนึ่งแต่ผมคิดว่าเอ๊ะคนอย่างนี้เป็นไปได้ขนาดนี้เชียวหรอและผมก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้นะผมย้อนกลับไป11ปีเมื่อวันที่9มิถุนายนแล้วสิ่งที่ดร.เกษมวัฒนชัยได้พูดเอาไว้กับผมเมื่อ11ปีกว่าๆมาเนี่ย11ปี
เศษที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งหมดโดยคสช.เป็นผู้สร้างความจริงนั้นล้มรัฐธรรมนูญฉบับซึ่งคมช.เลือกตั้งร่างขึ้นมาแล้วก็สร้างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยรวมตลอดถึงมีองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมรวมความแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างคุณปลื้มพูดไว้ว่าต่อไปเนี่ยถ้าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีครม.ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีหน้าที่อย่างเดียวครับเปิดงานตัดริบบิ้นเพราะว่าทุกอย่างจะต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ร่างขึ้นโดยคนแก่ๆวัย60 70ด้วยกันทั้งนั้นผมบอกเลยว่าคนที่ร่างวันนี้นะครับอายุ60 70ปีเนี่ยกว่าจะถึง20ปีเนี่ยผมว่ามันเหลือไม่ถึง10คนนะไอ้100กว่าคนที่มีคณะกรรมการอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ถึง100ไม่ถึง10คนแล้วครับ20ปีข้างหน้าแทนที่เราเนี่ยจะเอาคนรุ่นใหม่คนวัย30 40 50เข้าไปเพื่อที่จะต่อทอดเป็นสะพานเชื่อมอนาคตของประเทศชาติกลับเอาคนที่กำลังจะตายเข้าใกล้เข้าโรงแล้วเนี่ยมาวาดฝันอีก20ปีข้างหน้าผมคิดว่าคนคิดนี่ก็บ้าแล้วนะฮะนี่พูดตรงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่ดร.เกษมพูดกับผมเอาไว้เมื่อวันที่9มิถุนายนทั้งสิ้นเลยวันนี้เท่าที่ผมนั่งหลับตาแล้วย้อนกลับไปดูเนี่ยสิ่งที่ท่านคุยกับผม3ชั่วโมงเนี่ยวันนี้มันเป็นจริงหมดนะครับผมบอกได้เลยว่าในช่วงระยะเวลา11ปีมาเนี่ยมีการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจรัฐมาจากการเลือกตั้งเนี่ย2ครั้งคือวันที่19กันยา49แล้วโดยพลเอกสนธิบุญจรัตน์กลิ่นแล้วก็ภายใน1ปีก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่สมัยนั้นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ประมาณ1ปีเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาถึงปี57เนี่ยก็มีการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกว่าคมช.กสช.ใช่คมช.นะครับ เรียนอย่างนี้ครับว่าที่เขาปฏิวัติครั้งที่สองเนี่ยมันมีเสียงของพวกเราปฏิวัติสมัยพลเอกสนธิเนี่ยปฏิวัติเสียของก็แปลว่าไปไม่ถึงฝั่งตามที่ต้องการดังนั้นเนี่ยจึงได้ต้องมีการทำการรัฐประหารอีกรอบนึงเป็นรอบที่สองผมย้อนกลับอีกทีนึงมันมีข้อน่าสังเกตต่อไปอีกข้างหลังนะครับถอยหลังไปตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา16มาเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ไม่ว่าเป็นอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นนายธนินทร์ไกรวิเชียรล้วนแล้วแต่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากหลังจากมีการเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสับสนวุ่นวายคือ14ตุลา16 6ตุลา19และหลังจากเหตุการณ์ปี49รัฐประหารแล้วคนพวกนี้ครับได้เป็นนายกที่เรียกว่าเหมือนนายกพระราชทานนั่นเองมาจากการแต่งตั้งโดยร.9และพอเสร็จจากตำแหน่งนายกทั้งหลายเนี่ยครับก็กลับไปเป็นองคมนตรีหมดทั้ง3คนครับขอย้ำว่าทั้ง3คนนะครับผมถามว่ามันแปลว่ายังไงนะมันแปลว่ายังไงครับพี่น้องนี่คือความจริงที่ชี้ชัดซึ่งทำให้ผมมานึกถึงนักวิชาการชาวฝรั่งเศสที่เป็นอาจารย์มาสอนที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในขณะนี้หนึ่งเนี่ยคืออาจารย์เออร์เชนี่มาริโอหรือชื่อเล่นๆว่าเจนนี่สอนอยู่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคภาคภาษาต่างประเทศนะครับคือภาคสากลท่านได้เขียนบทความวิจัยว่าประเทศไทยเนี่ยนะยังมีลักษณะที่เป็นรัฐซ้อนรัฐโดยใช้คำว่า deep state ซึ่งต่อมาอาจารย์พีระหลายๆท่านเนี่ยท่านก็พูดว่าแปลว่าน่าจะแปลว่ารัฐพันลึก deep state เนี่ยนะฮะรัฐพันลึกหรือถ้าพูดกันง่ายๆคือรัฐซ้อนรัฐหรือการว่าราชการหลังม่านเหล็กนั่นเองในการบริหารประเทศเนี่ยจริงๆแล้วท่านเขียนไว้เลยว่ากระบวนการรัดซ้อนรัดในประเทศไทยเนี่ยมีมาช้านานแล้วว่ามันชัดเจนว่า
ม่ใช่การเขียนการพูดขึ้นมาลอยๆโดยปราศจากเหตุผลผมเพียงแต่แค่เอาเหตุการณ์ประสบการณ์ที่ย้อนอดีตกลับไปเพื่อมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเอาโลโก้เอาจิ๊กซอว์มาต่อกันเนี่ยมันจะเห็นชัดว่าตลอด11ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการปกครองแบบรัฐซ้อนรัฐมีดีปสเตทคือรัฐที่มองไม่เห็นมีมือที่มองไม่เห็นมีอำนาจนอกระบบนะฮะและก็มีที่เรียกว่ารัฐซ้อนรัฐนั่นเองนะครับรัฐพันลึกอย่างที่พูดคราวนี้มาถึงวันนี้เนี่ยรัฐประหาร2ครั้งแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นบ้านเมืองเสียหายลงไปมากกว่าเดิมเนี่ยวันนี้อาจารย์นิติท่านพูดออกมาว่าวันนี้มันไม่ใช่รัฐพันลึกนะแต่มันเป็นรัฐพันตื้นฮะคือโผล่หัวโผล่หางออกมาหมดแล้วรู้กันหมดแล้วครับว่าแท้จริงแล้วอำนาจนี้มาจากใครและมาอย่างไรและวันนี้เนี่ยการที่คสช.ได้เขียนรัฐธรรมนูญ60ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเลยการที่กำหนดยุทธศาสตร์20ปีการกำหนดคณะกรรมการกำกับควบคุมยุทธศาสตร์20ปีทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่ดร.เกษมวัฒนชัยพูดกับผมไว้เมื่อวันที่9มิถุนายนว่าเราต้องปิดประเทศแล้วจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดแม้มันจะต้องปิดไปสัก5ปีก็จำเป็นต้องทำเพราะฉะนั้นผมเชื่อครับว่าพลเอกประยุทธ์อย่างน้อยๆไม่มีเลือกตั้งไป5ปีครับนี่ก็3ปีอีกอย่างน้อยก็2ปีแล้วครับเขาต้องตีกันเชียงไปแล้วคอยฟังว่ามันจะเป็นไปตามที่ท่านดร.เกษมวัฒนชัยองคมนตรีได้พูดไปไหมสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ผมอยากจะมองเหลียวหลังเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจผมพูดเนี่ยไม่ใช่เอาที่ปากใครมาพูดผมไม่ได้อ่านตำราแต่ผมฟังมาจากหูของผมสองรูหูจริงๆแล้วจากคนพูดที่เป็นองคมนตรีนั่งคุยกับผมแบบเข่าชนเข่ากันนะครับตอนที่ผมฟังครั้งแรกที่ฟังแกพูดเนี่ยผมคิดว่าเพ้อนึกว่าเป็นคนบ้านึกว่าเป็นคนไร้สติอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่11ปีครับวันนี้ผมมาพูดกับท่านว่าเออมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปอย่างที่องคมนตรีเขาต้องการให้เป็นครับมันแปลว่าอะไรเนาะนะผมก็ขอจบ10นาทีแรกไว้เพียงเท่านี้แหละครับขี้เกียจพูดมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับท่านเปิดผ้าม่านนี้เรียกว่าม่านอย่างใหญ่เลยครับย้อนประวัติศาสตร์ให้เราได้เห็นว่าร่องรอยของการที่จะดึงประเทศนะครับจาก11ปีที่แล้วมาถึงจุดที่มันเป็นอยู่วันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่มีการประกาศเจตจำนงโดยบุคคลที่ใกล้ชิดกับทางรั้วทางวังทางสถาบันกษัตริย์เป็นคนเปิดเผยเอาไว้แล้วก็เมื่อย้อนดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นคนใกล้ชิดวังก็ได้ขึ้นเป็นใหญ่หลังจากที่มีการยึดอำนาจนะครับเป็นร่องรอยให้เห็นนะครับก็เรื่องรัฐพันลึกนะครับเรื่องของรัฐซ้อนรัฐประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นประเด็นซึ่งในช่วงปีนี้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ประมาณสักเดือนมีนาเมษาเป็นต้นมาเนี่ยในแวดวงวิชาการของเมืองไทยเราเนี่ยมองปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้พูดเรื่องนี้ไว้นานในเรื่องโครงสร้างนี่ก็พวกเรานี่แหละนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์ชูพงษ์แต่เดี๋ยวท่านก็คงจะมาขยายความแต่ตอนนี้นะครับขออนุญาตผ่านไมค์ไปที่คุณอาคมซิดนีย์นะครับซึ่งท่านไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เป็นหวัดนะครับก็ให้ท่านได้พูดแล้วจะได้นอนฟังต่อจากนั้นนะครับคุณคมครับพร้อมไหมครับคุณเพียงดินให้คุณต่อยไปก่อนได้ไหมโอ้ได้ครับได้ครับได้เลยครับถ้ายังงั้นเนี่ยนะครับ